สวัสดี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 ครับทุกคนวันนี้เราเข้ากับพี่กัปตันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลุยกันต่อที่แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องของสารละลายกันเลยนะครับแต่ขอพูดกันก่อนนิดนึงนะครับว่าการที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทตรงนี้ได้นั้นเราต้องทำแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้มาให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็เราก็มาลุยเกี่ยวกับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับแล้วก็อยากจะฝากเตือนนะครับใครที่เห็นพี่กัปตันคลิปนี้คลิปแรกนะครับอยากจะแนะนำนิดนึงว่าให้ไปดูคลิปการเรียนการสอนเก่าๆของพี่ก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เนาะเพราะรู้งานร้อนอาจจะต้องรอกันบ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็โอเคแต่พี่จะพยายามอธิบายนะครับให้เราเข้าใจมากที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับหรือไม่รู้เรื่องเลยนะครับแนะนำว่าให้ไปดูคลิปก่อนนะครับแล้วค่อยมาลุยกับตรงนี้เนาะจริงๆแล้วพี่อยากจะบอกว่ามันสามารถลุยได้แล้วทำได้แน่นอนนะครับพี่กับมันขอเป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะไม่พูดเท่านำเพลงครับมาดูข้อที่1กันเลยนะจ๊ะ ข้อที่1นะครับเขาพูดบอกว่าสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้และก็เติมน้ำลงไปนะครับ250มิลลิลิตรแสดงว่าข้อที่1เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเจือจางแล้วเขาถามความเข้มข้นใหม่นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับขึ้นสูตรเลยครับเรื่องจานเจือจางก็คือสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 ครับโดย C1 ความข้นตอนแรกคือ1โมลต่อ dm กำลัง3ปริมาตรตอนเริ่มต้นคือ50ครับหลังจากนั้นเขาเทน้ำลงไปนะครับจนมีปริมาตร250แสดงว่าความเข้มข้นใหม่เรายังไม่รู้แต่รู้ว่าปริมาตรอ่ะมันกลายเป็น250แล้วครับหลังจากนั้นเราก็ทำการย้ายข้างแทนค่าแค่นี้เองครับเราก็ย้ายข้างเนาะก็จะได้ C2 ออกมาเป็น 0.2 โมลต่อ dm กำลัง3ครับจบเรียบร้อยครับไงสบายไหมชิวๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองฝึกดูนะครับสูตรเรื่องการเจือจางใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยลูกคอนโทรลเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับคอนเฟิร์มนะครับจำเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับฝากไว้นิดนึงนะเต็มที่ลูกสู้ๆมาข้อที่2นะครับเขาบอกว่ากฎซีสตริกนะครับกฎซีสตริกซัมติงนะครับมีอยู่ในพืชตระกูลส้มนะครับแล้วเขาบอกว่าใช้ผสมในเครื่องดื่มและลูกกวาดเพื่อรสหวานนะฮะแล้วเขาบอกว่าเป็นการพรรณนามากนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าสารละลายกฎตัวเนี้ยในน้ำเข้มข้นเท่านี้นะครับเขาให้ความข้นมาซึ่งความข้นตัวนี้นะครับเป็นโมลต่อกิโลกรัมแสดงว่าเป็นโมเลลิตี้นะครับโมเลลิตี้มีความหนาแน่นเท่านี้โอเคนะครับแล้วก็ถามว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่โมลต่อ dm กำลัง3ก็คือเขาถามโมลต่อ dm กำลัง3ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้คอนเซปต์ในการทำนะครับพยายามแบ่งเป็น3ตารางอย่างที่พี่สอนไปเนาะว่าเฮ้ยเราแบ่งเป็นตัวถูกซิตัวทำซิแล้วก็สารละลายซิพอเราแบ่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับน้องดูความหมายมันครับว่า molality ตัวถูกหมายความว่าไงครับ molality ความหมายของมันคือตัวถูกจะมี 0.71 โมลถูกต้องไหมที่สารละที่ตัวทำละลายจำนวน1กิโลกรัมอันนี้คือความหมายของมันโอเคไหมน้องเก็ตไหมเพราะฉะนั้นนะครับพี่จะแปลงตัวนี้ให้เป็นกรัมนะครับก็คือ 1,000 กรัมถูกต้องไหมตัวนี้พี่ก็จะแปลงให้เป็นกรัมนะครับเราจะได้รู้ว่าสารละลายของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะแปลงตัวนี้ให้เป็นกรัมเหมือนกันครับดังนั้นพี่มี 0.71 โมลจะแปลงให้เป็นกรัมพี่ก็ต้องคูณแฟกเตอร์นะครับก็คือ1โมลมีค่าเท่ากับมวลโมเลกุลของสารซึ่งมวลโมเลกุลของสารเราต้องไปหาของตัวนี้มาโอเคไหมลูกไปหามาเนาะ C12 มี6ตัว H1 ตัวมี8 O16 มี7ตัวรวมน้ำหนักมวลโมเลกุลนะครับไปคิดเลขน้องได้192พอได้192เอามาใส่ตัวนี้ครับ192กรัมและคิดเลขหักกรัมออกมานะลูกคูณเลขนะครับน้องจะได้คำตอบออกมาเป็น136กรัมแสดงว่ามันมีตัวถูก136กรัมมีตัวทำละลาย 1,000 กรัมดังนั้นสารละลายของเรานะครับมันเกิดจากตัวถูกบวกตัวทำก็ได้ออกมาเป็น1,136 กรัมนั่นเองนะครับเป็นสารละลายแต่ทีนี้ครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการโมล
ต่อปริมาตรสารละลายที่เป็น dm กำลัง3ดังนั้นกรัมของเราตัวนี้ยังใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นปริมาตรก่อนด้วยการที่เขาให้ความหนาแน่นของสารละลายมาเห็นปะเพราะนั้นเราจะใช้สูตร d เท่ากับ m ส่วน v ครับ d คือ 1.049 ถูกต้องไหม m คือ 1,136 กรัมส่วนด้วย v คือปริมาตรที่เราต้องการหานะ v ตัวนี้นะครับก็เลยออกมาเป็น v ตัวนี้นะครับน้องก็เลยคิดเลขนะครับก็เป็น1136หารด้วย 1.049 นะครับก็จะได้ออกมาเป็น1,083เนาะมิลลิลิตรนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการคือเราไม่ได้ต้องการมิลลิลิตรแต่เราต้องการ dm กำลัง3หรือลิตรเนาะก็เอาไปหารพันนะครับพอหารพันก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 1.083ลิตรนั่นเองนะครับพี่กัปตันคูณแฟกเตอร์ให้เห็นดีกว่าเดี๋ยวงงนะครับก็คูณด้วย 1,000 มิลลิลิตรมีค่าเท่ากัน1ลิตรมิลลิลิตรตัดมิลลิลิตรได้ออกมาเป็น 1.083 ลิตรนั่นเองทีนี้เรามีลิตรเรามีโมลเราก็เอามาหาเลยครับความเข้มข้นที่มีหน่วยเป็นโมลต่อ dm กำลัง3ก็คือ 0.71 โมลส่วนด้วย 1.083 ลิตรนะครับคำตอบก็จะออกมาเป็น 0.656 โมลต่อ dm กำลัง3นี่จบแล้วข้อ2นะครับผ่านไปนะครับแบบฝึกหัดถ่ายบทชิลไหมชิลๆชิลๆสบายสบายอีซี่ทำตัวสบายไว้ทำตัวชิลๆไว้อย่าทำตัวยากถ้าทำตัวยากเนี่ยมันยากเราต้องทำตัวแบบง่ายมันง่ายมันง่ายสะกดจิตตัวเองไหมมันง่ายโอเคสะกดจิตตัวเองไว้ทุกคนต้องสะกดจิตเอาเองไว้มันง่ายโอเคอ่ะนี้มาดูข้อที่3ครับมาดูข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่าสารละลายโซเดียมคลอไรด์กับสารละลายตัวโพแทสเซียมไนไตรด์นะครับมีความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากับเท่านี้โอเคเนาะตามลำดับก็คือโซเดียมคลอไรด์มีความเข้มข้นเท่านี้แล้วก็สารละลายโพแทสเซียมความปริมาตรเท่านี้ตามลำดับนะครับแล้วเขาบอกว่าสารละลายทั้งสองเนี่ยมีมวลของตัวทำละลายเท่ากันหรือไม่มีมวลของตัวทำละลายเท่ากันหรือไม่และสารละลายแต่ละชนิดมีมวลตัวทำละลายเท่าไหร่อ่ะโอเคว่าง่ายๆนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาคือเอาใหม่นะตีความหมายใหม่เขาบอกว่าโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมไนเตรตนะครับมีความเข้มข้นและปริมาตรเท่านี้เท่ากันจริงๆมันไม่ควรให้คำว่าตามลำดับมาดูแบบอะไรก็ไม่รู้เพี้ยนแต่ว่าภาษาไทยมันดูแบบแปลกๆนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเขากำลังบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเป็นสารคนละตัวกันและมีความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากันก็ถามว่าเฮ้ยสองตัวเนี้ยมีมวลเท่ากันไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหามวลใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งแยกครับอ่ะพี่คิดตรงนี้คือโซเดียมคลอไรด์ส่วนตัวนี้คือโพแทสเซียมไนเตรตเนาะในการที่เราจะหากรัมออกมาได้นะครับเรามีความเข้มข้นเรามีปริมาตรใช้สูตรนี้ได้เลยครับโมลเท่ากับ CV ส่วนพันโมลของพี่แปลงเป็นอะไรได้กรัมส่วนด้วยโมเลกุลเท่ากับ CV ส่วนพันหลังจากนั้นแทนค่านะ C ของเราคือ 0.01 ปริมาตรคือ300ส่วนด้วย 1,000 ตัดโอเคตัดเกินพี่ก็ตัดเกินตัดโอเคกรัมส่วนด้วยโมเลกุลโมเลกุลของโซเดียมคลอไรด์คือ 58.5 นะไปหามาเนาะ2335.5 นะครับส่วนโพแทสเซียมไนเตรตนะโพแทสเซียม39ไนโตรเจน14ออกซิเจน16คูณ3มวลโมเลกุลของเราคือ101โอเคเราก็มาแทนค่ากรัมส่วนด้วย101เท่ากับ 0.01 คูณด้วย300ส่วนด้วย 1,000 ตัดแก้กรัมของแต่ละตัวออกมาเห็นปะพอเราแก้กรัมของแต่ละตัวออกมานะครับกรัมตัวฝั่งซ้ายจะได้ 0.18 กรัมฝั่งขวาจะได้ 0.3 นะครับก็สามารถตอบได้เลยว่า2ฝั่งนี้ทำไมกันครับไม่เท่ากันแล้วก็ถามว่าสารแต่ละชนิดมีอย่างกี่กรัมก็คิดให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่กัปตันบังเก่งมากเวอร์โอเคไหมครับก็แค่คิดเลขใช้สูตรแทนค่าจบ
นะครับเด็กในคอร์สทุกคนนะครับหวังว่าเธอจะเข้าใจนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับช่วงนี้คะแนนสอบรู้สึกเหมือนแบบช่วงนี้คะแนนสอบค่อนข้างออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็มีน้องๆในคอร์สมาเล่าให้พี่กัปตันว่าแบบคะแนนปังคะแนนแบบพี่กัปตันเนี่ยแบบไปเรียนมาแล้วก็เรียนมาก่อนแล้วไงคะแนนเธอถึงปังอ่ะพี่ตอนนี้แบบคะแนนปัง27เต็ม30 28เต็ม30อะไรเงี้ยคะแนนปังจริงนะครับแต่จริงๆแล้วนะคนคือพี่อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าการที่เราจะเรียนพิเศษหรือเราไม่เรียนพิเศษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราถ้าเราไม่เรียนพิเศษเราก็หาเรียนตาม YouTube แบบเนี้ยหนูเป็นคนเก่งหนูเป็นคนพร้อมแต่ถ้าใครมีทรัพย์แล้วแบบเขาไม่เรียกว่าใครมีทรัพย์สิเขาเรียกว่าใครขี้เกียจตามหาแหล่งความรู้เองกว่าจะมาเจอช่องพี่อ่ะน้องคิดดูขี้เกียจเติมหาแหล่งความรู้เองอยากได้ความรู้ที่แบบเรียบเรียงดีๆอะไรเงี้ยก็ควรเรียนพิเศษนี่พี่แนะนำนะครับน้องไม่จำเป็นต้องเรียนกับพี่น้องหาคนที่น้องถูกจริตมันคือการเรียนพิเศษนะคือเราต้องหาคนที่ถูกจริตด้วยการที่เราถูกจริตกับใครถูกจริตที่จะเรียนกับใครน้องเลือกที่เรียนกับคนนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับพี่กับกันนะเราเลือกคนที่เราชอบนะครับไม่มีใครมากำหนดเราเงินเราอ่ะโอเคมาพูดต่อนะครับข้อที่4เขาบอกว่าน้ำส้มเว้ยน้ำส้มสายชูนะครับ C4C2H4O6 C62นะครับเข้มข้นเท่านี้นะครับมีความหนาแน่นเท่านี้นะครับเขาถามว่าเฮ้ยจะมีความข้นกี่มลต่อกิโลกรัมเอ้ยถ้ามาแบบนี้นะครับพี่กับกันเนี่ยแบ่งเป็น3ช่องเลยนะครับพอแบ่งเป็น3ช่องตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มีตัวถูกตัวทําแล้วก็สารละลายนะครับแอมเพียบดันแบ่งเป็นแบบนี้พอแบ่งเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บมันให้ความข้นมาใช่ป่ะก็คือ 0.836 มลต่อลิตรก็คือสารละลาย 1,000 cm กําลัง3นะครับเพราะฉะนั้นพี่กัปตันจะหากรัมของตัวนี้ก่อนครับก็จะใช้ตัวนี้ 0.836 มลแล้วเฟเฟคเตอร์ครับ1มลมีค่าเท่ากับมวลโมเลกุลของตัวนี้เนาะมวลโมเลกุลนะครับ G12H1O16 คูณ2 12คูณ2นะครับมวลโมเลกุลของก้อนนี้คิดออกมาได้60พอดีละ12 2 24 24บวก3 2บวก4 60แล้วเราก็คิดเลขนะครับตัดนะครับน้องก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับ 50.2 กรัมโอเคได้ตัวถูกแล้ว 50.2 กรัมนะครับต่อไปครับเป็นตัวสารละลายเนาะสารละลายของเรานะครับคือ 1,000 cm กําลัง3แต่เขาให้ความหนาแน่นมาดีเท่ากับ 1.005 กรัมต่อมิลลิลิตรถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นนะครับมิลลิลิตรกับ cm กําลัง3คือตัวเดียวกันแสดงว่าเฮ้ยไอตัวกรัมของเราอะครับมันจะมีค่าเท่ากับ1005กรัมละครับโอเคเนาะสารละลายเพราะนั้นเราก็จะสามารถหาตัวทำได้ว่าตัวทำเนี่ยมันมีเท่าไหร่ด้วยการที่มันเกิดจากการที่ตัวถูกบวกตัวทำเท่ากับสารละลายถูกต้องปะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาตัวทำละลายเราก็จะต้องเอา 1,005 ลบด้วย 50.2 โอเคปะมันก็จะเหลือแค่ตัวทำละลายลบกันออกมานะครับน้องก็จะได้ออกมาเป็น 9,548 กรัมประมาณนี้อ่ะประมาณโอเคไหม954.8 กรัมไม่ใช่ 9,000 ขอโทษครับ 954.8 กรัมโอเคพอได้ 954.8 กรัมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันต้องเป็นกิโลถูกต้องมาเพื่อความถูกต้องแล้วก็ต้องเอาตัวนี้ไปหารพันเพื่อมันเป็นสีทำไมเนี่ยเอาใหม่แล้วก็เอาตัวนี้ไปหารพันพอเราเอาตัวนี้ไปหารพันปุ๊บน้องก็จะได้ออกมาเป็น 0.9548 กิโลกรัมนะครับทีนี้น้องได้หน่วยที่น้องต้องการและหน่วยโมลของตัวถูกหน่วยกิโลกรัมของตัวทำน้องก็เอามาใส่สูตรครับ 0.836 โมลส่วนด้วย 0.9548 กิโลกรัมนะครับแล้วก็คิดเลขนะครับก็คือเรียกปอกกันล็อกบ็อกปิ่งนะครับก็หลังจากที่กัปตันคิดเลขนะครับหลังจากที่พี่กัปตันคิดเลขนะครับรอพี่กัปตันแป๊บนึงนะครับกดคือเลขมาปุ๊บอุ๊ย0อ่ะไม่ใช่มันเครื่องหมายผิดได้ออกมาเป็น 0.875 ครับ0.875หน่วยเป็นอะไรลูกโมลต่อกิโลกรัมก็ประมาณนี้นะครับ 0.875 โมลต่อกิโลกรัมนะข้อ4ก็จบไปนะครับผมข้อที่5จ้า
ข้อที่5เขาบอกว่าคาเฟอีนนะครับเป็นสารที่พบได้ในกาแฟนะครับรู้จักกันอยู่แหละนะครับเขาบอกว่าถ้าสารละลายคาเฟอีนจำนวน1ในโคโรฟอร์มนะครับ CCSCL3 นะครับ50กรัมพบว่าได้สารละลายเข้มข้นเป็นโมลาริตี้ก็คือตัวนี้นะโมลาริตี้คือหน่วยเป็นอะไรนะโมลต่อกิโลกรัมเนาะถ้าถามว่าสารละลายนี้มีคาเฟอีนอยู่กี่กรัมทุกคนครับคือตัวนี้ครับโมลาริตี้มันคือโมลต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเทียบให้น้องๆเห็นนะครับก็คือ 0.0946 ตัวถูกตัวทำสารละลาย 0.0946 โมลจะต้องมีตัวทำอยู่ทั้งหมด 1,000 กรัมน้องเก็ตไหมแต่ทีเนี้ยข้อเนี้ยของเราอะตัวทำเราอะมันไม่ใช่1,000 กรัมน้องเก็ตมั้ยมันไม่ใช่1,000 กรัมแต่ตัวทําละมันบอกเนี่ยบอกละลายในคลอโรฟอร์ม50กรัมแสดงว่าตัวทําเราอ่ะแค่50กรัมดังนั้นเราต้องเทียบเป็นหยักตะยางครับว่าเฮ้ยมันจะออกมากี่โมลเราก็ลองแอบเทียบเป็นหยักตะยางดูครับพอเราเทียบเป็นหยักตะยางเนาะก็จะได้ออกมาเป็น 0.0946 คูณด้วย50หารด้วย 1,000 ถูกต้องมั้ยตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยที่ออกมาครับจะเป็น 0.004 จริงแล้วมันก็จะเป็น 0.004 อะไรซัมติงเนี่ย 0.004 โมลถูกต้องไหมแต่ทีเนี้ยครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามว่ามันอยู่กี่กรัมเราก็ต้องเอาโมลตัวนี้มาทำไมครับเอาโมลตัวนี้มาทำการคิดกรัมนะครับก็ต้องใส่ด้วยแฟกเตอร์ครับ1โมลมีค่าครับเท่าไหร่นะครับไปรวมโมเลกุลตัวนี้มานะโมเลกุลตัวนี้คือ194ครับโอเคไหม194กรัมโมลตัวนี้ตัดโมลหลังจากนั้นเอา194คูณกับ4ตัวนี้ก็จะได้คำตอบนะครับออกมาเป็น 0.919 กรัมเพื่อนคูณให้ดูนะ194ประมาณ0.917 17ให้ตามเครื่องคิดเลข17กรัมนะเห็นไหมเราก็จะได้คำตอบนะครับว่ามีคาเฟอีนทั้งหมดเท่านี้กรัมครับสำหรับข้อ5จบผ่านนะครับโอเคเคลียร์ไปข้อที่6ครับข้อที่6เขาบอกว่าสารละลายแมกนีเซียมไนเตรตแมกนีเซียมธรรมดานะครับเข้มข้นร้อยละนะอันนี้ร้อยละก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะโดยมวลมีความหนาแน่นเท่านี้เขาให้หาความเข้มข้นต่อไปนี้อ่ะข้อแรกเขาให้หาความเข้มข้นธรรมดาเพราะฉะนั้นความเข้มข้นธรรมดาเราใช้สูตรได้เลยเปอร์เซ็นต์คูณ10คูณดีส่วนด้วยโมเลกุลาร์เวทจำได้ไหมนะครับคนที่เรียนในคอร์สใช้สูตรนี้น่าจะรู้จักดีนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เรียนในคอร์สน้องก็ใช้สูตรนี้ไปเลยนะครับในการหาความเข้มข้นน้องจะได้คิดเลขรู้เร็วมากขึ้นนะครับฝากไว้เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็คือเป็น20นะครับคูณด้วย10นะครับความหนาแน่นของเราคือ 1.22 นะครับโมเลกุลาร์เวทนะครับโมเลกุลาร์เวทคือข้างล่างเนาะแมกนีเซียมซัลเฟตโมเลกุลาร์เวทคือ120ครับน้องไปรวมนะน้องก็จะได้คำตอบมาเพราะนั้นน้องจะหาได้ความเข้มข้นเท่ากับ 2.03 โมลต่อ dm กำลัง3ลองไปกดคือเลขคิดดูนะครับโอเคไหมต่อไปครับมาดูโมลต่อกิโลกรัมครับข้อนี้นะครับก็คือถ้าเรามาแปลงความหมาย20โดยมวลเนี่ยหมายความว่าตัวถูก20กรัมในสารละลาย100กรัมโอเคไหมแสดงว่าตัวทำละลายเราคือ80กรัมแล้วสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการโมลส่วนด้วยกิโลกรัมถูกไหมดังนั้นตัวนี้เราต้องแปลงให้เป็นกิโลกรัมก่อนก็คือเอา80ไปหารด้วย 1,000 คือกิโลกรัมส่วนตัวนี้เราต้องแปลงให้เป็นโมลด้วยการที่เราเอากรัมตัวนี้ครับมาหารด้วยโมลโมเลกุลนะครับหรือใช้แฟกเตอร์ก็ได้20กรัมคูณด้วย120กรัมเท่ากับ1โมลเห็นปะกรัมกับกรัมตัดกันก็จะได้ออกมาเป็น20ส่วนด้วย120นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมลเนาะสิ่งที่เราต้องการคือโมลส่วนด้วยกิโลกรัมเรามีโมลเรามีกิโลกรัมเอามาส่วนกันลูก20ส่วน120ทั้งหมดส่วนด้วย80ส่วนด้วย 1,000 คิดเลขเลยนะน้องก็คิดเลขเอาครับพอคิดเลขออกมาน้องก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 2.08
มวลต่อกิโลกรัมนะครับจริงๆน้องตัดเลขเอาก็ได้เนี่ยเห็นปะเลขมันค่อนข้างสวยอยู่นะครับสวยอยู่แปลว่าไม่สวยสวย สวยอยู่แปลว่าไม่สวยแต่ถ้าสวยไม่สวยก็แปลว่าสวยเอ้ยยังไงวะเออนั่นแหละตามนั้นนะไปมันเถอะเนาะ อ่ะข้อที่6ผ่านนะลูกหนูไปกดคลิกเล่านะหนูไปคิดเองนะครับเพียบตอนที่สอนคณิตศาสตร์นะจ๊ะโอเคผ่านไปจ้าข้อ7จ้ะข้อ7เขาบอกว่าสารไรโซเดียมไฮดรอกไซด์มีปริมาตรเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วก็พบว่าไฮดรายไอออนนะครับไฮดรายไอออนในที่นี้ก็คือหมายถึง OS เนี่ยOS ลบครับไฮดรายไอออนเขาบอกว่าไฮดรายไอออนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับในการเตรียมสารละลายชนิดนี้ปริมาตร1ลิตรจะต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมอ่ะโอเคทีเนี้ยเรามีไอออนใช่ไหมเราตั้งนิดนึงอันนี้เป็นไอออนของไฮดรายถูกต้องปะฟังพี่นะแฟกเตอร์ Factor นะครับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ไอออนของไฮดรายจะมีค่าเท่ากับ1โมลของไฮดรายโอเคปะตัดเป็น1โมลของไฮดรายและ1โมลของไฮดรายอันนี้ให้เห็นนะจะมีค่าเท่ากับ1โมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์โอเคปะตัดเพราะนั้นคำตอบตัวนี้ครับมันจะออกมาเป็นโมลก็คือ 0.33 โมลโอเคไหมโอเคไหมเป็นโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ทีนี้ครับสิ่งที่โจทย์กำลังจะหาคือโจทย์ต้องการถามกรรมของตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกต้องปะเออซึ่งไอตัวเนี้ยครับที่มันเป็นโมลของตัวเนี้ยที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นโมลในส่วนของมันเป็นโมลในส่วนของสารละลายที่มีปริมาตร500น้องเก็ตมั้ยเก็ตปะเพราะนั้นอันนี้มันเป็นโมลในส่วนของปริมาตร500เนี่ยเขาบอกว่าปริมาตร500มีไอออนเท่านี้เพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้ไปหาความเข้มข้นก่อนครับ 0.33 โมลหารด้วย 0.5 ลิตรนะครับอันนี้แปลงเป็นลิตรก็คือ 0.5 ลิตรเนาะพอหารกันออกมานะครับน้องจะได้ความเข้มข้นตัวนี้คือ 0.66 โมลต่อดีเอ็มกำลัง3แสดงว่าเป็นความเข้มข้นนี้แหละแต่ทีนี้เขาเอาความเข้มข้นเนี้ยครับไปเตรียมที่ปริมาตร1ลิตรโอเคมั้ย1ลิตร1ลิตร1ลิตรเพราะฉะนั้นสูตรของเราครับกรรมส่วนด้วยโมเลกุลเท่ากับ CV ส่วนพันใช่ป่ะความเข้มข้นเราคือ 0.66 ปริมาตรคือ1ลิตรก็คือ 1,000 cm กำลัง3ถูกต้องป่ะอย่าลืมนะถ้าการใช้สูตรนี้น้องต้องใช้ปริมาตรตัวนี้เป็น cm กำลัง3 1,000 กับ 1,000 ตัดกันกรรมส่วนด้วยโมเลกุลโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์คือ40แก้สมการหากรรมตัวนี้กรรมตัวนี้เลยออกมาเป็น 26.4 กรัมครับจบผ่านนะจ๊ะผ่านไปแล้วครับเคลียร์มั้ยข้อที่7ได้มั้งถ้าใครได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้มาหน่อยดิทำได้ได้เนาะเชียร์ครับชิลนะครับข้อที่7ผ่านนะจ๊ะมาจ้ะโอเคเนาะอันนี้เคลียร์นะผ่านนะครับลองค่อยๆฝึกทำไปครับไอ้พวกนี้มันต้องค่อนข้างเจอโจทย์เยอะนะครับเราเจอโจทย์ในท้ายแบบฝึกหัดแล้วในบางส่วนเนาะแต่ถ้าเราอยากเก่งมากขึ้นเราต้องหาโจทย์ต่างๆมาฝึกมากขึ้นจะไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือจะไปซื้ออะไรก็ได้นะครับแต่ต้องมากลับมาฝึกเพิ่มเติมนะครับจริงๆถ้าเราไม่ฝึกเพิ่มเติมเราก็จะไม่สามารถทำกับมันได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะนั้นพี่กับตันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับมาดูกันครับข้อที่8ข้อที่8ข้อนี้นะครับมันคนพิมพ์พี่กับตันเว้นผิดนะครับเอาไปติดกันเลยนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้แสดงวิธีทำนะครับมันคือสิ่งที่เขากำหนดให้นะครับมันเป็นการผิดพลาดนะครับของคนพิมพ์นะครับอ่ะข้อที่8เขาบอกว่าในการวิเคราะห์เนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งพบว่าตะกั่วนะครับมีการปนเปื้อนอยู่ในนี้คือ120 ppm ส่วนในล้านส่วนคนที่มีน้ำหนัก59กิโลกรัมคนที่มีน้ำหนัก59กิโลกรัมรับประทานเนื้อสัตว์ชนิดนี้เข้าไปอย่างต่อเนื่องเลยก
กี่กิโลเออก็คือต้องกินปลาไปกี่กิโลเนื้อเออพูดผิดไม่ใช่ปลาว่ะเนื้อสัตว์ตัวนี้ไปกี่กิโลจึงจะเกิดการสะสมของตะกั่วในกระแสเลือดเป็นการสะสมของตะกั่วในกระแสเลือดจนถึงระดับที่แบบเป็นอันตรายคือแดกแล้วจนตายนะฮะกินเนื้อสัตว์ประเภทที่มีตะกั่วในจนตายนะครับและข้อที่1ครับเขากำหนดว่าปริมาณตะกั่วในเลือดของคนเราเนี่ยห้ามเกินเท่านี้ในเลือดของคนเรานะห้ามเกิน 0.4 ppp 0.4 ppm แล้วเขาบอกว่าถ้าปริมาณตะกั่วเกิน 0.8 ตัวนี้จะเป็นตายนะครับคือ 0.4 เนี่ยยังปกติไม่เกินนี้ปกติคนทั่วไปเป็นนี้แต่ถ้าเกิน 0.8 เนี่ยมึงเตรียมตัวเดดสมอลเล่แล้วมึงเตรียมตัวตายได้แล้วต่อไปครับร่างกายของคนเรานะครับมีเลือดเท่ากับ80มิลลิลิตรต่อกิโลต่อน้ำหนักตัว1กิโลจริงๆเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า80มิลลิลิตรของเลือดจะมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมของน้ำหนักตัวถูกต้องป่ะเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะใช้แฟกเตอร์กับตัวนี้ได้นะครับและเขาบอกว่าเลือดเว้ยเลือดไม่ใช่เลือดนะฮะมีความหนาแน่นเท่ากับเท่านี้กรัมต่อมิลลิลิตรอ่ะโอเคทุกอย่างเขาให้คอนเซ็ปต์มาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคิดกันก่อนครับว่าน้ำหนักคน1 คน 1 คนมันมีน้ำหนักตัวมันคือ59อ่ะเราก็เขียนครับน้ำหนักตัวเนี่ยมันคือ59กิโลกรัมน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยเราต้องการหาปริมาณเลือดก่อนนะครับเราก็จะเอามาหากับปริมาณเลือดด้วยปริมาณเลือดของเรานั้นก็คือ1กิโลกรัมนะครับจากแฟกเตอร์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ80มิลลิลิตรและมิลลิลิตรตัวนี้สามารถแปลงเป็นกรัมได้ด้วยการเอาใช้ความหนาแน่นตัวนี้เพียบตันใช้ต่อยอดเลยเนาะว่า 1.06 กรัมนะครับจะมีค่าเท่ากับ1มิลลิลิตรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถคิดตรงนี้ออกมาได้แต่ทีเนี้ยพี่อัปตันไม่ชอบเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันต้องการหาเป็นหน่วยกิโลกรัมพี่อัปตันขออนุญาตแปลงให้มันเป็นกิโลกรัมเลยนะครับพี่อัปตันก็จะแปลงว่าเอ้ย 1,000 กรัมมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมคือแปลงต่อไปเลยกิโลกรัมต่อกิโลกรัมมิลลิกรัมมิลลิลิตรต่อมิลลิลิตรกรัมต่อกรัมนะครับน้องก็คิดเลขตรงก้อนนี้ออกมานะครับพี่อัปตันช่วยคิดเนาะก็จะได้ออกมาเป็น59คูณ80คูณด้วย 1.06 แล้วหารด้วย 1,000ก็คิดเลขออกมานะครับก็คือจะเป็น5กิโลกรัมแสดงว่าคนคนนี้มีเลือดเนื้อเชื้อไขอยู่ที่5กิโลกรัมถูกต้องมั้ยมีเลือดเนื้อเชื้อไขอยู่ที่5กิโลกรัมทีนี้ร่างกายของเขาครับเขาสามารถเอาปลอดไปได้แค่ 0.8 ส่วนในล้านส่วนก็คือ ppm นะครับแล้วก็มาดูครับจากสูตร ppm นะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างแล้วคูณด้วย10กำลัง6นะครับซึ่ง ppm ของเรานะครับอันนี้คือสารละลายเนาะอันนี้คือตัวถูกละลายปรากฏว่าตัวที่เราสนใจคือ PB ครับเลือดแล้วเราเลือดของเราอะค่ะไอ้แล้วเลือดของใช่แล้วเลือดของเราครับมันจะมีปริมาณตะกั่วได้แค่ 0.8 ppm เราก็เขียนไว้ว่า 0.8 ppm เราก็ดูครับว่าเลือดของเราอะเป็นเท่าไหร่นะครับในสารละลายเราก็คือเลือดเรา5กิโลกรัมเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคูณ10กำลัง6เนาะพอเราคูณ10กำลัง6นะครับเราก็ย้ายข้างครับก็จะได้เป็น 0.8 คูณ5หารด้วย10กำลัง6 PB เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าแสดงว่า PB เนี่ยมีเท่ากับเท่านี้กิโลกรัมแล้วจะทำให้เราตายน้องเกมั้ยแสดงว่า PB เท่ากับเท่านี้กิโลกรัมแล้วจะทำให้ฉันเนี่ยตายแต่ทีนี้ครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์เขาบอกว่าเฮ้ยเขาถามว่าเนื้อสัตว์เราต้องกินไปกี่กิโลและปรากฏว่าเนื้อสัตว์อะครับมันมี120 ppm โอเคไหมมันมี120 ppm นะครับเห็นไหมที่โจทย์บอกเขาบอกว่าในเนื้อสัตว์พบว่ามีตัวกั่วผสมอยู่120 ppm นะครับแล้วเขาถามว่าคนเราเนี่ยจะกินเข้าไปเท่าไหร่นะครับซึ่ง120 ppm เนี่ยเราบอกว่าเรามีตะกั่วได้แค่เท่านี้นะก็คือตะกั่วเท่าได้เท่ากับเท่านี้โอเคป่ะแล้วคูณได้10กำลัง6เรามีตะกั่วได้แค่นี้
ดังนั้นตรงเนี้ยเราก็จะสามารถหาน้ําหนักของสัตว์ที่เรากินเข้าไปได้เห็นไหมเพราะว่าข้างล่างมันคือส่วนทั้งหมดไอ้ข้างบนอ่ะมันคือตะกั่วเก็ตป่ะอืมเราคิดเลขเลยครับ10กําลัง6ตัด10กําลัง6เพราะนั้นเราก็จะคิดเลขไอ้ x ตัวนี้นะครับออกมาเป็นย้ายข้างเนาะ 0.8 คูณ5หารด้วย120นะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 0.8 คูณ5หารด้วย120 0.033 กิโลคำตอบก็ออกมาเป็นเท่านี้ครับ 0.033 กิโลกรัมนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับมันต้องค่อนข้างใช้แฟกเตอร์ผสมเข้ามานิดหนึ่งนะครับต้องแยกส่วนว่าเฮ้ยร่างกายคนเรารับตะกั่วได้เท่าไหร่แล้วค่อยเอาตะกั่วส่วนนี้ไปคำนวณหาปริมาณในเนื้อสัตว์ว่าเนื้อสัตว์กี่กิโลกรัมถึงจะทำให้ร่างกายเป็นอันตรายได้นะครับโอเคเขียนไหมข้อที่8ผ่านนะต่อไปข้อที่9ครับข้อที่9เขาบอกว่าจงคำนวณมวลเป็นกรัมของกลูโคสที่ละลายในน้ำ 2,500 กรัมที่ทำให้จุดเยือกแข็งของสารละลายลดลงนะครับเท่ากับดูดีไม่เท่ากับและการเติมเอทิลีนจำนวนเท่านี้กรัมลงในน้ำ 1,500 กรัมอ่ะโอเคคือเขากำลังจะบอกว่าเอางี้ก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องสมบัติคอร์ดิเกทีฟถูกต้องปะสูตรของสมบัติคอร์ดิเกทีฟคือเดลต้าทีเอฟเท่ากับ KF นะข้อนี้เขาพูดถึงจุดยืดแข็งเนาะก็แสดงว่าเกี่ยวกับ KF โอเคแล้วก็ M ทีนี้เขาบอกว่าผลต่างของ2อันเนี้ยเท่ากันแสดงว่าพี่ก็จะสามารถอันเนี้ยจับ KF M ของ C6H12O6 เท่ากับ KFของ MC2H6O2 ได้น้องเก็ตพี่ป่ะพอพี่จับตรงนี้เท่ากันปึ๊บเพราะว่ามันบอกว่าเดลต้าทีมันเท่ากันถูกต้องป่ะผลต่างของอุณหภูมิเท่ากันพี่ก็จับ2เนี่ยมันเท่ากันพอพี่จับ2นี้เท่ากันปึ๊บน้องเห็นมั้ยค่า KF มันเป็นค่าคงที่ของน้ำซึ่งมันมีค่าเท่ากับ 1.86 อันนี้คือเอาไว้ในกรณีเดี๋ยวไปเปิดในตารางมันเท่ากันทั้งสองฝั่งตรงนี้กับตรงนี้ก็เลยตัดกันต้องเก็ทมั้ยและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นโมเลลิตี้โมเลลิตี้ก็คือเป็นโมลส่วนด้วยกิโลกรัมของน้ำถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเป็นโมลครับโมลของตัว C6H12 ก็คือสิ่งที่โจทย์กำลังถามว่าให้คำนวณโมลว่ากี่กรัมและส่วนด้วยโมเลกุลของตัว C6H12 คือ180กรัมแล้วอันเนี้ยข้างบนเนี้ยคือโมลเห็นป่ะส่วนข้างล่างเราต้องเป็นกิโลกรัมก็คือ2,500หารด้วย 1,000 ก็จะเป็นกิโลกรัมเห็นปะอันนี้ก็เป็นโมลต่อไปครับตัวนี้เขาให้มาแล้วคือ 69.84 กรัมเราก็ต้องมาส่วนด้วยโมเลกุลของเขาโมเลกุลของตัวนี้คือ62ดังนั้นตัวนี้ก็คือ62และเราจะได้โมลออกมาและส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยกิโลกรัมก็คือ 1,500 กรัมส่วนด้วยอะไรครับ 1,000 ก็จะออกมาเป็นกิโลหลังจากนั้นน้องก็ย้ายข้างแก้สมการหา x แค่นี้เองครับจบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นน้องก็ทำการย้ายข้างแก้สมการได้เลยเนาะ x ของน้องก็จะตอบเป็น339กรัมครับโอเคไหมโอเคปะไหวปะใช้เทคนิคนิดนึงนะครับเราจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่เทคนิคนะครับเดี๋ยวเราจะคิดเลขเยอะเกินไปเนาะอ่ะมาครับข้อที่10ครับข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10นะครับข้อสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าตัวทำละลาย A มีจุดเดือดเท่ากับเท่านี้อ่ะ A ตัวทำละลาย A นะครับตัวทำละลายมีจุดเดือดเท่ากับเท่านี้เมื่อละลายตัวเนฟทาลีนนะครับจำนวนเท่านี้กรัมลงในสารละลาย A โอเค1.25 กิโลกรัมพบว่าได้จุดเดือดคือ 73.92 นะครับพูดถึงจุดเดือดเนาะก็จะเป็น TB นะครับเพราะนั้นเป็น TB ของสารละลายนะครับ TB ของสารละลายลบด้วย T ของบริสุทธิ์
นะครับจะมีค่าเท่ากับ KB คูณ M นะครับโอเคเนาะและคราวนี้เขาบอกว่าจงคำนวณจุดเดือดของสารเมื่อเติมตัวนี้เป็นตัวนี้ลงในตัวนี้10กิโลอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราลองดูครับมันเป็นสาร A ดังนั้นพอมันเป็นสาร A สิ่งที่เราไม่สามารถทราบค่าได้เลยคือค่า KB แต่ถ้าสมมติเขากำหนดสารมาให้เราสามารถไปเปิดตารางได้ถูกต้องปะแต่สิ่งที่เราไม่สามารถหาได้เลยคือ KB ดังนั้นเราต้องมาหา KB ก่อนครับในเฟสแรกเฟสแรกของเรานะครับที่ของสารบริสุทธิ์คือ72ที่ของสารละลายคือ 73.29 73.92 หลังจากนั้น KAB คือสิ่งที่เรากำลังจะหาและตัวนี้ครับให้กรัมมาดังนั้นเราเปลี่ยนกรัมเป็นโมลได้คือ 128.18 ส่วนด้วยมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของตัวนี้คือ12คูณ10ได้120ถูกต้องปะ120บวก8มวลโมเลกุลตัวนี้คือ128และส่วนด้วยกิโลคือ 1.25 กิโลเห็นปะมันก็จะได้เป็นโมลต่อกิโลแหละเนาะหลังจากนั้นแก้สมการหาค่า KB ออกมาแล้วก็แก้ KB ออกมาครับซึ่ง KB ของสาร A ก็จะออกมาเป็น 2.4 นะครับเห็นปะ 2.40 องศาต่อลูกบาศก์เมตรไม่ใช่ลูกบาศก์เมตรพูดผิดโมเลลิตี้นะครับโอเคเคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วครับ KB ของสารพอได้ KB ของสารเราก็จะสามารถเอาไปคำนวณหาอีกตัวหนึ่งได้นะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งเขาถามว่าจุดเดือดของสารละลายจะเป็นเท่าไหร่เราก็ตั้งครับทีสารละลายลบด้วยทีบริสุทธิ์เนาะซึ่งทีบริสุทธิ์ของเรานะครับคือ72อยู่แล้วเนาะ KB ก็คือหาได้จากข้อเมื่อกี้คือ 2.40 นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือ50กรัมใช่ไหมเราก็เอาเป็น50ส่วนด้วย128นะครับมวลโมเลกุลตัวเดิมเนาะเป็นสารตัวนี้ลงใน10กิโลกรัมข้างล่างก็ต้องเป็น10กิโลกรัมข้างบนเป็นโมลแล้วนะครับแก้สมการหาทีสารละลายน้องก็ได้จะได้ทีสารละลายนะครับออกมาเป็น 72.94 องศานั่นเองครับเรียบร้อยนะครับอันนี้น้องไปแก้สมการเองนะครับพี่กัปตันได้ช่วยคิดเลขเนาะโอเคไหวไหมครับจบแล้วครับสำหรับตัวสารละลายนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ลุยเต็มที่แล้วก็ทำเต็มที่ฝึกฝนเต็มที่นะครับพี่กัปตันเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วนั่นแหละเบนซินยอมไม่มีอะไรมากเลยคือแบบอยากจะฝากไว้ว่าทุกคนสามารถลุยและทำกับมันได้มีอะไรติดตรงไหนมาคุยกันใน IG นะครับพี่อัปตันชอบเล่น IG มากนะครับ IG เคมีเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ก็ถูกใจอะไรให้พี่อัปตันด้วยนะครับพี่อัปตันก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเธอต่อไปนะครับดังนั้นสำหรับวันนี้จบด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจแล้วไว้พบกันครับ